จงลินด็อกเตอร์โก้ร่วมฉลองสงกรานต์สุดชื่นมื่นน้องติวเตอร์คว้าหนูน้อยสงกรานต์ในงานปีใหม่เมืองสยามแอดศูนย์การค้าแพทินัมศูนย์การค้าแพทินัม FAI Organizer โดยมาดามใหม่เจียรนันท์ห้องแซงจัดงานสุขสันต์สุขใจสุขสดชื่นในงานปีใหม่เมืองสยามกับกิจกรรมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ชิงทุนการศึกษาร่วมมูลค่า 10,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากนายเอกวินโชคประสบรวยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราชเทวีเป็นประธานมอบรางวัลค่ะจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าที่ห้างแพทินัมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นกลุ่มต่างชาติ 100% ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องการเอาประเพณีของไทยออกมาเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างชาติอะค่ะเราก็มีท่านสก.นะคะจากเขตราชเทวีมาเป็นประธานให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเพื่อนๆดาราคุณแม่แอลนะคะแล้วก็พี่จุ๊บแจงน้องหลินพี่โก้นะคะทีมจากพรหมลิขิตทั้งหมดที่เข้ามาช่วยงานค่ะใช่ครับเดี๋ยวก็เป็นทาง MAI Organizer นะครับเชิญมาก็ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการประกวดแล้วก็มอบทุนการศึกษาแล้วก็ย่านนี้ก็เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะถ้ามีเด็กมาประกวดเยอะๆก็ได้แสดงชุดไทยได้แสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ต่างชาติได้รับทราบด้วยครับใช่ค่ะทีมงานเราไม่ได้จัดแค่สงกรานต์นะเราจะจัดทุกๆประเพณีที่มีอะค่ะคือเราจัดอะไรได้เราทำหมดเลยนะคะก็จะเน้นทางด้านการศึกษาทุนการศึกษามอบให้เด็กๆไปอะค่ะต้องบอกว่าเป็นความผูกพันนะฮะระหว่างตัวโก้เองแล้วก็ทางแพทินัมด้วยเพราะว่ามาขายของที่เนี่ยเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่หลังจากช่วงที่โควิดเนี่ยมันแบบว่าซาไปแล้วก็ชาวต่างชาติเริ่มกลับมาต้องบอกว่าที่เนี่ยขายดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากก็จะชวนเพื่อนชวนกลุ่มมาตลอดจนทาง MAI Organizer เนี่ยก็เป็น Organizer ที่เรารู้จักกันมานานมากเวลาจัดงานที่ไหนก็จะแบบว่าชวนเพื่อนๆหรือว่าดารานะไปสร้างสีสันในการออกบูธก็นี่เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งที่เรามาร่วมคัดเลือกเด็กๆหนูน้อยสงกรานต์ก็เลยรู้สึกประทับใจมากโดยรวมแล้วก็คือ MAI กับแพทินัมคือเลิศมากค่ะคือต้องบอกว่าดูจากความสดใสของเด็กนี่แหละเพราะว่าเด็กเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าผ้าขาวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเติมสีสันลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสวยงามแค่ไหนเราได้เห็นกันแต่สุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆมีความมั่นใจเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักกันมาจากตรงนี้เหมือนใจกลางเมืองเลยก็จะมีชาวต่างชาติเพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะผ่านกิจกรรมนะคะก็วันนี้ก็ได้น้องๆนะคะมาประกวดกันก็ทุกคนดูเต็มที่เดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันอีกทีค่ะก็เป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่มานะคะก็บอกว่าแอบดูแล้วเด็กๆน่ารักทุกคนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดินเข้าเดินออกห้างนี่ก็ต่างชาติคนไทยเพราะฉะนั้นเหมือนเราคืนกำไรให้กับทุกคนนะคะได้ดูประเพณีไทยได้ดูชุดไทยได้ดูอะไรน่ารักค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะของแบบว่าไทยเรานะคะประเพณีสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่เราอยากอนุรักษ์เอาไว้การจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้แบบว่าต่างชาตินะคะได้เห็นประเพณีไทยนะคะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นนางนพมาศในปีนี้ของแพทินัมค่ะดีครับเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกครับเพราะว่าชาวต่างชาติเกือบ 100% เลยคือถ้าเขาได้มาเห็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาแล้วเราก็ได้มีส่วนในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นย่านเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าในแผนที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็ยังจะมีแผนที่จะพัฒนาย่านนี้ให้เป็นแหล่งแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเป็นต้อนรับไพร์มันในเดือน6ที่จะถึงในปีนี้ด้วยครับผมค่ะพี่ใหม่ฝากบอกนิดนึงนะคะถ้าเกิดอยากติดต่อ MAI Organizer นะคะติดต่อได้ทาง LINE @MAI ค่ะแล้วก็ IG Facebook ก็ MAI Organizer ค่ะ
อยากรวยก็ต้องมาด้วยกันค่ะรวยได้ทุกที่ค่ะไม่ใช่เฉพาะที่แพลตินัมนะคะทุกที่ที่เรามีงานใช่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอิทธิพัฒน์อริยพฤกษ์ชื่อเล่นชื่อน้องติวเตอร์อายุ9ปีเรียนอยู่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวันนี้น้องติวเตอร์มาแสดงความสามารถในชุดมวยไทยทศกัณฐ์ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไปและวันนี้น้องติวเตอร์รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาประกวดและได้รับรางวัลการแสดงในวันนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กกวีมันจุนชื่อเล่นน้องโลมาอายุ9ปีอยู่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตครับวันนี้น้องโลมาแต่งตัวเป็นชุดไทยมาครับซึ่งวันนี้ความสามารถพิเศษของน้องโลมาคือร้องเพลงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องจื่อหุ้ยขวัญจิราพูนมาอายุ9ปีอยู่โรงเรียน King's College International School Year 4วันนี้หนูมาโชว์การแสดงลำสีผ้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงธนพรพรมฤทธิ์ชื่อเล่นชื่อน้องคิมบี้อายุ10ปีค่ะอยู่โรงเรียนสายสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้น้องคิมบี้มีความสุขและก็อยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสน้องคิมบี้ได้มาแสดงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณิชาเจริญศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอิงอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศหนองแขมชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้น้องอิงมาแสดงมนตราอันดามันค่ะน้องอิงรู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และน้องอิงก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิสาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อายุ9ปีอายุ10ปีโรงเรียนบางช่วยอนุสรวันนี้หนูมาการมีความสามารถพิเศษคือร้องเพลงผู้ชายในฝันค่ะหนูรู้สึก